ำรวจเกาะพังงานนำตัวหนุ่มโปแลนด์ยูทูบเบอร์ดังครูสอนโยคะเซ็กส่งฟ้องศาลแล้ววันนี้จากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพังงานพร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังเข้าจับกุมนายมิเกลอายุ46ปีสัญชาติโปแลนด์ครูสอนโยคะเซ็กและเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมีคนติดตามมากกว่า18ล้านคนที่เปิดสอนโยคะเซ็กในบ้านพักหลังหนึ่งกลางเกาะพังงานพร้อมยึดอุปกรณ์รูปทรงคล้ายอวัยวะเพศชาย2ชิ้นและอุปกรณ์อื่นๆรวมทั้งบินใบเสร็จและภาพถ่ายต่างๆไว้เป็นหลักฐานนำตัวดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรเกาะพังงานล่าสุดวันนี้ตำรวจเกาะพังงานได้นำตัวนายมิเกลอายุ46ปีเดินทางมาขึ้นศาลจังหวัดเกาะสมุยในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและที่ทำงานไม่ตรงกับเอกสารที่ระบุกับบ้านเลขที่สำหรับการจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจากนายอำเภอเกาะพังงานได้รับการร้องเรียนว่ามีชาวต่างชาติเปิดสอนโยคะให้กับกลุ่มชาวต่างชาติด้วยกันและมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการอนาจารทางเพศในพื้นที่และยังมีการเผยแพร่ทางช่องทางสื่อโซเชียลจึงได้นำกำลังร่วมกันเปิดยุทธการกวาดล้างโยคะเซ็กดังกล่าวสำหรับนายมิเกลเป็นครูสอนโยคะและเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า18ล้านคนโดยคิดค่าเรียนเป็นคอร์สราคาตั้งแต่400ถึง600เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ3วันมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวนมากโดยทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ